ประท้วงนะครับก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือของประชาชนใช่ไหมเครื่องมือหลักก็คือการเลือกตั้งเราก็ลงถนนแล้วก็ใช้สิทธิภาพโดยตรงของประชาชนซึ่งอันนี้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำได้ทุกที่แล้วก็เป็นการสร้างแรงผลักดันสร้างแรงกดดันให้ส่วนต่างๆเนี่ยทำตามเป้าหมายหรือข้อเรียกร้องของเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วผมก็จะว่าคนที่มาที่นี่ไม่ได้เป็นต้องสมทั้งหมดนะเพื่อนผมที่นั่งคุยอยู่เมื่อกี้ก็เป็นคนที่เลือกเพื่อไทยนะแต่เขาก็รู้สึกว่าอันนี้คือการที่พรรคการเมืองที่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยควรจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผู้นำของเขาควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งกระบวนการปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มารวมที่เนี่ยคุณลองถามดูไม่จำเป็นจะต้องเลือกพรรคก้าวไกลทั้งหมดสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยไม่ได้ไปปิดการเลือกตั้งแต่ว่าเนี่ยเรากำลังผลักดันให้กระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นไปได้เป็นจริงเพราะตอนนี้เนี่ยในรัฐสภาเนี่ยเรามีสมาชิกผู้ตีสภาใช่ไหมมีพรรคการเมืองบางพรรคพยายามที่จะขัดขวางผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองในสภาและการเมืองในถนนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปบางครั้งการเมืองในสภาเข้มแข็งบางครั้งการเมืองนอกสภาก็เข้มแข็งกว่าก็แล้วแต่บางช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีพลังแล้วเรารู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพเราถูกยึดไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้หน้าที่เราก็คือเนี่ยก็ต้องออกแสดงพลังให้มากที่สุดเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างสภาพแวดล้อมให้รู้สึกว่าถ้าเขายังดำเนินการเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งที่ต้องแลกเนี่ยวิธีการบอยคอตเนี่ยตอนนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากที่บอยคอตสวหรือธุรกิจสวหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ตัวเขาได้รับผลประโยชน์จากได้เงินเดือนละเป็นแสนมาบางคนนี้ได้เป็น10ปีแล้วนะครับบางคนก็ได้มีโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจหรือตำแหน่งการบอยคอตธุรกิจของพวกเขาหรือการแซงชั่นบางอย่างเนี่ยที่ไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยก็ทำให้เขาต้องมีต้นทุนนะครับในการที่เขาทำลายประชาธิปไตยหรือสนับสนุนการเป็นตัวด้วย